ดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงลูกทุ่งคมชัดลึกนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางเนชั่นทีวี22นั่นเองครับวันนี้อยู่กับผมภาคคอนวิทและคุณปีกรัศนนท์เช่นเคยครับถูกต้องเลยครับผมแน่นอนว่านอกจากเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วนะฮะเรายังคงอัปเดตกันต่อนะครับผมเกี่ยวกับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะฮะแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นครับเรามาเริ่มที่ข่าวแรกดีกว่าคุณภาคล่าสุดนี้เกิดขึ้นกับคุณออยแสงสินนะบอกว่าเป็นลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเนี่ยที่มียอดวิวเพลงมากถึง300ล้านวิวทีเดียวนี่ล่าสุดครับผมมีการออกหมายจับนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องขอย้อนเท้าความไปนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้คุณออยเนี่ยได้เคยมีการโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินค่าการแสดงนะครับผมกับผู้จัดงานนะครับที่ติดค้างและก็ไม่จ่ายค่าแสดงจนต้องมีการออกมาทวงถามกันพร้อมกับมีการระบุชื่อ รวมถึงนำภาพของผู้จัดงานนี่แหละไปโพสต์ลงใน Facebook นะฮะออยแสงสินด้วยเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ที่ถูกโพสต์ภาพหรือว่าผู้จัดงานนี่แหละก็ได้นำเอาเรื่องนี้นะครับผมไปฟ้องร้องกับศาลนะครับโดยฟ้องดำเนินคดีคุณออยนะฮะในฐานหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าศาลนั้นได้มีการเรียกจำเลยก็คือคุณออยแสงสินนั่นแหละมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันแต่คุณออยไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปปุ๊บนะครับก็เลยได้มีการดำเนินการออกหมายจับคุณออยแสงสินแน่นอนว่าหลายคนตกใจมากสุดท้ายเป็นยังไงพี่ฟีสุดท้ายปุ๊บเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณออยนะฮะก็ได้เดินทางไปที่ทางศาลจังหวัดมีบุรีเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็มาใช่แล้วแล้วก็มีการให้ปากคงปากคำกันประมาณสัก3ชั่วโมงแล้วก็มีการยื่นประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วก็บินกลับที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปทำงานต่อเราลองไปย้อนดูผลงานเพลงของคุณออยซะหน่อยนอกจาก300ล้านวิวอย่างเพลงภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยยังมีเพลงคิดอันตรายนะฮะที่ยอดวิวพุ่งมากถึงกว่า200ล้านวิวนะครับอย่างเพลงจากไปอย่างสงบนะฮะก็มียอดวิวใน YouTube มากกว่า167ล้านวิวนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องช็อกๆเนาะเรามาย้อนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าคุณเคยมีคนขุดรูปเก่าๆคุณขึ้นมาไหมขุดรูปเก่าๆบ่อยมากซึ่งจะบอกว่าคนที่นำรูปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยของคุณลำไยขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนใครฮะคุณในห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำนั่นเองนะครับสมัยเดินสายเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่คุณลำไยเนี่ยค่าตัวเพียง 2,500 บาทเท่านั้นนะครับก้าวสู่ปีที่7แล้วปีนี้นะครับซึ่งสำหรับเส้นทางนักร้องสายอาชีพของคุณลำไยไห่ทองคำเนี่ยบอกเลยต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมีนะครับเบื้องหลังเป็นในห้างประจักษ์ชัยนั่นแหละพี่ฟีนะครับซึ่งเป็นผู้ปลุกปั้นและก็ผลักดันให้คุณลำไยเนี่ยมีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องในห้างประจักษ์ชัยขอย้อนวันๆหน่อยว่าก่อนจะมาถึงวันนี้โดยระบุเลยเอาภาพขึ้นพร้อมใน Facebook บอก7ปีที่แล้วคุณผู้ชมนี่อย่างที่เห็นกันเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูเนาะว่าเนี่ยก่อนจะกำเนิดลำไยหันทองคำเนี่ยเขาเดินสายค่าตัว 2,500 ถึง 3,000 ตอนนั้นก็ยังไม่มีซิงเกิลแรกเลยเก็บตกเวทีงานผลไม้ประจำปีโดยตอนนั้นคุณลำไยเนี่ยอายุ17เท่านั้นพี่ฟีและคุณผู้ชมเป็นเด็กน้อยอยู่เลยงานนี้นะครับแฟนๆก็เข้ามาถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ชื่นชมลำไยหันทองคำกันอย่างล้นหลามเลยเมื่อในห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำเนี่ยต่อสู้กันมาจนถึงทุกวันนี้ใช่แหละครับผมเนี่ยแหละว่าคุณลำไยนั้นเป็นหนึ่งในคันดิเดตของเราด้วยก็สามารถเชียร์เธอได้นะครับผมในส่วนของ Popular Vote รวมถึงคนอื่นๆนะฮะที่คนไหนนะครับที่ก็เป็นแฟนคลับใครก็สามารถโหวตเข้ามาได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ครับ3ช่องทางหลักเช่นเคยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมเว็บไซต์รวมถึง SFS นะฮะที่4141666บาทเท่านั้นคนที่โหวตมากที่สุดนะครับ50หมายเลขนะครับด้วยกันก็สามารถนะครับเข้าไปกระทบไหล่ศิลปินนะครับในงานวันที่29กันยายนได้เลยใช่แล้วครับผมวันนี้นะฮะเสียดายจังเลยเวลาหมดลงแล้วนะครับผมติดตามกันได้ใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณไปด้วยกับชุดสวยๆจากร้านอัยรากรุงเทพครับถูกต้องนะครับเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้พากับพี่ฟรีไปก่อนแล้วติดตามได้เนชั่นทีวี22สวัสดีครับสวัสดีครับ